ดีครับท่านผู้ชมห่างเหินกันมาหลายคลิปไม่ได้ถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับวันนี้ก็ฝนตกอากาศครึ้มทั้งวันยางก็ไม่ได้ยางฝนตกใส่เมื่อเช้าเย็นเดินชมสวนเล่นๆสวนร่มรื่นก็ทำท่าจะมีได้ออกได้ผลกันละทุเรียนตอนแรกทำท่าจะไม่รอดครับนี่ก็คือผลออกมาก็ได้รอวันที่จะออกผลนะครับฝนตกเมื่อคืนน้ำไหลเต็มท่อน้ำล้นคูครับชาวบ้านดักปลากันล้อมกลุ่มกันปลาลงเยอะแล้วก็เมื่อคืนฝนตกมานี่แบบพระก็แตกจันนะทำท่าจะเพิ่งออกมีไม่กี่ลูก 3-4 ลูกนี่ก็โตวันโตขึ้นเนี่ยได้รับประทานแล้วครับกับพระน้ำหอมน่าสนใจครับ2-3ลูกนี่แก่แล้วปล่อยจนแก่แล้วนี่กำลังจะทันได้เลยครับอีกต้นหนึ่งได้ผลแล้วครับออกมาแตกจันออกมาได้หลายลูกหลายแล้วนะครับอีกต้นหนึ่งทุเรียนแล้วแปลกทุเรียนใส่ปุ๋ยไม่ก็ได้ไม่ก็รากจะเน่าเสียอีกต้นนึงนี่คือมะนาวไม่ต้องซื้อไม่ได้ซื้อมะนาวกินมาหลายเดือนแล้วปีนี้ทั้งปีเนี่ยเนี่ยมีลูกก็เก็บไปหลายรุ่นแล้วใครมาก็แจกกันไปนี่ก็อีกต้นหนึ่งมะนาวครับสวนร่มรื่นมีผสมผสานพอได้อยู่พอได้กินครับมะนาวมีอยู่ตรงนี้มีอยู่3ต้นนะครับก็ลูกเยอะๆเดี๋ยวอีกต้นทุเรียนสูงเลยครับอีกไม่กี่ปีก็ได้กินลูกแล้วหมอนทองครับมะพร้าวก็ทยอยแตกจันออกลูกออกเต้ากันมาพอจะได้กินกันแล้วได้นาสนผสมผสานกันพอจุพอกินครับชอบคลิปนี้ก็ดูนะครับน้ำนี่บ่อปลาปลาก็พอได้กินนะขนมซี
ปลาหมอปลาสวายปลานิลสารพัดปลาครับอยู่ในนี้จะแกงจะต้มบางตัวก็อยู่จะเป็นปูแล้วปลาเปล่าก็เลื่อเลยหลายพันปลาครับปล่อยไว้จับกินบ้างอะไรบ้างเขาเลี้ยงต่อลูกปลาเขาใส่ลงไปโตก็จับกันมามีเขาแบ่งปันกันไปชาวบ้านมาแถบนี้ก็แบ่งกันไปใครอยากกินปลาก็มาทอดแหลากอวนเดี๋ยวก็ได้กินแล้วครับวิถีชาวสวนใกล้ก็เป็นรูปปลาหมอครับคือวิธีวิธางครับลองขุดดูขุดบ่อให้ปลาปลูกมะพร้าวดูดกมะพร้าวน้ำหอมทลายเกือบ10ลูกใช้เวลาไม่เท่าไหร่ทุเรียนนะปลูกยากมากเลยแม่ตั้งใจอย่าปลูกไม่แนะนำนะครับดูแลยากมากตอนนี้ก็ทำท่าจะแตกยันออกมาครับนี่คือมะกรูดต้มยำทำแกงแล้วก็อะไรอยู่สวนอย่างนี้ก็ไม่ต้องหาซื้อหาอะไรครับน้ำก็ย่อยไหลก็เหลือมะพร้าวอยู่อีก 4-5 ต้นกำลังโตวันโตคืนครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าว่างๆจะหาอะไรสาระมาให้ชมกันดีครับก็กดติดตามแล้วรับชมกันอะไรกันนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ